สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันอังคารที่20มกราคม2558ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการของเราก็ให้สาระความรู้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะครับนะเป็นรายการที่ให้ความรู้โดยตรงไม่ได้ตั้งใจที่จะโฆษณาหรืออะไรต่างใดๆโฆษณาที่มีอยู่ในรายการก็ล้วนแต่เป็นโฆษณาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนั้นนะครับก็เลยขออนุญาตบอกเอาไว้นะครับรายการของเราก็จัดขึ้นโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับวันนี้มีรายการที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีพุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อปลายปี2557ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับผมเดินทางไปที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับได้เห็นอะไรที่น่าสนใจหลายต่อหลายอย่างมานำเสนอหลายท่านที่ไปคงเคยเห็นบ้างลองดูที่ผมนำเสนอครับมาอยู่ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับตอนนี้เป็นตอนช่วงกลางคืนครับนะเดี๋ยวมาดูสิ่งต่างๆในนครแห่งนี้ในช่วงวันสองวันนี้นะครับนี่ครับเขากำลังทำรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ครับพัฒนาโดยญี่ปุ่นกับเวียดนามครับอยู่ในย่านใจกลางเมืองเลยครับบริเวณตรงนี้เนี่ยครับเป็นใจกลางเมืองคนมาเดินดันขวักไขว่เขาปิดการจราจรเลยครับนะขุดลงใต้ดินนะอนุสาวรีย์ลุงโฮเนี่ยครับก็ถูกปิดไปด้วยเลยครับตอนนี้นี่ครับตรงนี้มีโรงแรมเชอราตันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยตึกนี้ก็เป็นตึกของคาเฟลแลนด์เนี่ยนะครับของสิงคโปร์มาอยู่บริเวณนี้ด้วยเร็กซ์โฮเทลนะครับตอนนี้เลยปิดไปครับเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่ครับนี่เป็นโครงการสำคัญมากของนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับที่จะต้องทำให้เสร็จในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่สวยงามแห่งนี้นะครับมีโรงแรมเชอราตันอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยนะครับนี่ครับสวยไม่อานะครับใครมาที่นี่ก็ต้องมาเที่ยวแถวนี้แหละครับมีร้านหลุยอยู่ที่นี่ด้วยครับบริเวณนี้ก็เป็นโรงละครนะครับย่านนี้นะครับนี่ครับตลาดเหมือนถัดในยามค่ำคืนครับโอ้มีการค้าขายของกันเต็มเลยครับคึกคักมากเลยครับและบ้านเรายังเจอตลาดคึกคักนี้มีไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ซิตี้ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ร้านรวงเต็มไปหมดเลยครับดูตึกแต่ละตึกสูงๆทั้งนั้นนะครับตึกเดิมๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่น้อยนะครับส่วนมากก็สร้างกันสูงๆทะลุเลยครับเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมมาจากอินโดเลยพวกนี้มาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะมาเมืองไทยยังไม่มากเท่านี้คาดว่าอย่างนั้นนะครับ
นะตึกสูงๆข้างหน้าด้วยนะครับนะเป็นทาวเวอร์สำคัญไส้งอนทาวเวอร์หรือไงเนี่ยนะครับโคมสวยดีไหมครับ You probably got one already though ชาติต่างๆมาซื้อเงินเต็มไปหมดเลยครับผลไม้ก็มีตลาดเบิร์นทันนะครับเป็นตลาดกลางซึ่งนักท่องเที่ยวต้องมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับมาเดินเล่นแถวนี้นี่ตอนช่วงกลางคืนนะครับบางวันด้านในตลาดจะเปิดเป็นสินค้าราคาถูกแล้วคนก็มาซื้อกันมากซะด้วยนะครับส่วนตอนเย็นก็เป็นตลาดคนเดินครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณด้านหลังด้านข้างๆ ของตลาดเหมือนกันนะครับตัวคันเก่าแก่สวยงามก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือตลาดเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นในย่านใจกลางเมืองนะครับมีคนมาจับจ่ายกันมากมายนะครับในช่วงนี้ด้านหลังก็เหมือนกันครับมีโรงแรมสูงใหญ่โตเยอะแยะหมดเลยนะครับมีตำรวจอยู่ด้วยครับคอยรักษาการเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับนี่ครับตลาดเหมินทันนะครับกลางคืนปิดนะครับแต่ด้านนอกมีค้าขายเหมือนกันนะครับนี่บรรยากาศภายในนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับนี่คือไซงอนทาวเวอร์ตรงโน้นนะครับแล้วก็ยังมีแคปเพลนะแคปเพลก็เป็นบริษัทของมาเลเซียนะครับส่วนด้านนี้ที่มืดๆเนี่ยครับเป็นสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาให้ดูนี่ก็มีโรงแรมสูงใหญ่เนี่ยครับโอ้มีป้ายโฆษณาสินค้าใหญ่โตนะครับนะผู้คนก็มาเดินเล่นที่ประเทศนี้เนี่ยครับนะส่วนใหญ่กลางคืนเขาก็จะออกมาเดินเล่นกันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับอรุณสวัสดิ์จากเวียดนามนะครับที่นี่คือนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับดูข้างหลังผมสิครับนะมีอาคารสูงใหญ่มากมายเลยครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงผมมาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนั้นไม่มีเลยครับนะตอนนี้มีขึ้นมามากมายมหาศาลนี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงแต่ว่าวันนี้เรามาดูสวนสาธารณะนะครับผมเคยพาไปเดินดูสวนสาธารณะใจกลางนครโฮจิมินห์ซิตี้ครั้งนึงแล้วเนี่ยครับแต่ว่าครั้งนี้เรามาดูเพิ่มเติมว่าอยากจะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับว่าถ้ามีการออกกำลังกายกันยังไงบ้างนะครับพื้นที่ที่นี่มีจำกัดนะครับก็เลยจะใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดูคุณตานี่นะครับยังแข็งแรงตีแบตสบายๆเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อนี่ขนาดว่าอายุมากแล้วนะครับโอ้โหดูตีไม่ธรรมดาส่วนคุณยายนี่ก็ยังแข็งแรงมากเหมือนกันนะครับนะครับทัศนียภาพของนครโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้เนี่ยครับมีอาคารใหญ่โตมากมายเลยครับเดี๋ยวนี้นี่แหละครับแต่ละท่านก็ทะมัดทะแมงมากเลยนะครับในการออกกำลังกายเนี่ยครับนี่ก็เป็นเครื่องออกกำลังกายสไตล์ของที่นี่เนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับมีอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเครื่องออกกำลังกายนะครับแต่ส่วนมากคนก็จะมาเดินนะครับเนี่ยบางท่านก็เต้นนะครับนะยกบาร์ก็มีนะครับโอ้แข็งแรงได้นะครับยกได้อย่างนี้นะอย่างผมนี่คงจะทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอ้วนครับเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะครับออกกำลังกายด้วยท่วงท่าที่แปลกๆนะครับแล้วก็ท่าทางธรรมะธรรมแงชกคนนะครับนี่ครับแต่ละท่านก็มีท่าเต้นกันคนละแบบสองแบบนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูการเต้นทางด้านนู้นบ้างนะครับนี่ครับเต้นแอโรบิกครับโรงแรมที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านู้นนะครับเป็นโรงแรมชื่อ New World
เป็นโรงแรม5ดาวอันดับแรกๆเลยนะครับผมก็เคยมาพักที่นี่เหมือนกันเป็นโรงแรมที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนต่อขยายทางด้านนี้ก็เป็นสถานที่นวดบ้างอะไรต่างเนี่ยครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับดูแล้วอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นไหมครับดูเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับแต่ผู้ออกกำลังกายส่วนมากจะมีอายุพอสมควรนะครับนี่ครับเป็นการออกกำลังกายแบบตะวันออกนะจะบอกแบบจีนก็คงจะไม่ได้เพราะนี่เป็นประเทศเวียดนามครับนี่แบบเบาๆหน่อยนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มผู้อาวุโสล้วนนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะเล็กด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็อยู่ใจกลางเมืองคลาคร่ำไปด้วยรถรามากมายเลยครับแต่ว่าก็มีคนมาออกกำลังกายกันพอสมควรนะครับนี่ก็คือนครโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางด้านสุดทางของสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยครับก็เป็นตึกอาคารที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับระยะทางก็คงประมาณสัก500เมตรได้เท่านั้นนะครับต้นไม้นะครับที่นี่เขาก็มีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับจะมาหักโค่นทรงเดชไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ปลูกไว้ที่ที่ควรจะปลูกนะครับดูต้นไม้ที่ดูน่าจะเป็นต้นไทรตอนนี้สิครับสวยงามดีไหมครับนี่ก็อยู่ในสวนสาธารณะอยู่นะครับแม้แต่ต้นเล็กๆนี่นะครับต้นฟาร์มก็ยังมีหมายเลขกำกับไว้นะครับเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าต้นไหนที่ควรจะเก็บไปบ้างนะครับแต่นี่กากบาทไว้ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่นู่นมีเบอร์63ครับ166อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับที่เวียดนามยังล้าหลังกว่าไทยแต่วันหน้านะครับถ้าเกิดว่าบ้านเราบ้านของเรานี่การก้าวช้าเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เขาล้ำหน้าเราก็ได้นะครับเราก็ต้องคอยติดตามศึกษากันต่อไปครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปนะคะพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair จำกัดค่ะวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องกฎอัยการศึกกับเศรษฐกิจของชาติค่ะตามที่มีข่าวว่านายกเปิดบ้านเกษาโกมลหารือนักธุรกิจบิ๊กเดอะมอลล์ชี้อัยการศึกไม่กระทบเศรษฐกิจนั้นนะคะนับเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่นายกรัฐมนตรีของไทยนะคะรับฟังเสียงของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศแต่ประเด็นหนึ่งนะคะที่กล่าวว่ากฎอัยการศึกไม่กระทบต่อเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างยิ่งนะคะดร.โสพลค่ะเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดจึงขออนุญาตเสนอความคิดเห็นในอีกแง่มุมนึงนะคะเพื่อการพัฒนาของชาติค่ะ 1. การที่ห้างสรรพสินค้า1นะคะเติบโตถึง 25% ในปีพ.ศ. 2557นับเป็นเรื่องที่ดีนะคะน่าเรียนรู้และสรรเสริญค่ะแต่คงต้องมาศึกษากันต่อว่าการเติบโตดังกล่าวนั้นนะคะเกิดจากการลงทุนเพิ่มทำให้มีรายได้เพิ่มหรือเป็นการเข้ามาจับจ่ายของคนไทยหรือนักท่องเที่ยวกันแน่ค่ะ 2. การเติบโตของภูเก็ตนะคะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวมนักเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศที่ห่างไกลจากประเทศไทยแต่ว่าหากเป็นกรณีพัทยาซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อการที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะ 3. สำหรับเกาะสมุย
ที่ว่าสถานการณ์ดีนั้นเป็นความเข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่งค่ะราคาที่ดินสมุยตกต่ำลงไปไม่น้อยกว่า 20-30% บางบริเวณนะคะอาจลดต่ำลงถึง 50% ค่ะทั้งนี้เพราะการเดินทางไปลำบากนี่จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีตั๋วเครื่องบินเพียงพอที่จะเดินทางไปสมุยสนามบินสมุยนะคะก็เป็นของบางกอกแอร์เวย์การบินไทยและสายการบินอื่นๆคงบินลงไปไม่ได้จึงทำให้นักท่องเที่ยวนะคะต้องเดินทางไปลงเครื่องบินที่สนามบินสุราษฎร์และต่อเรือรวมเวลาจากสนามบินสุราษฎร์ถึงสมุยนะคะเป็นเวลาอีก3ชั่วโมงซึ่งนับว่านานเกินไปค่ะข้อ4นะคะที่ว่านักธุรกิจนะคะลงทุนระดับโลกอย่างเจ้าของคริสเตียนดีออร์บอกว่าเขาไม่ได้กลัวเรื่องกฎอัยการศึกนั้นอาจเป็นแค่ความเห็นของคนคนเดียวนะคะเพราะไม่ใช่นักธุรกิจระดับโลกส่วนใหญ่จะคิดเช่นนั้นค่ะและเป็นเพียงแค่การคิดโดยเขาไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยจริงแต่กรณีนี้นะคะก็เป็นข้อคิดที่ดีของไทยว่าหากไทยสามารถต้อนรับผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยได้จะถือเป็นการโฆษณาประเทศไทยในทางหนึ่งนะคะแต่อย่าได้นำงบประมาณแผ่นดินไปเชิญมหาเศรษฐีเหล่านี้มาเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะข้อ5นะคะปรากฏการณ์ที่ว่าวันนี้เราอยู่ราชประสงค์ไม่ต้องกลัวใครจะมาเดินปิดถนนวันนี้เราไม่กลัวเรารู้สึกหน้าตาสดใสขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้ที่ปิดถนนเหล่านั้นนะคะต่างได้ดิบได้ดีทางการเมืองในขณะนี้แล้วและโดยที่มีกฎอัยการศึกนะคะจึงทำให้อีกฝ่ายค่ะไม่อาจออกมาประท้วงได้นั่นเองแต่การสู้อยู่ข้างถนนแล้วรวยได้อำนาจเช่นนี้ไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีสำหรับประเทศไทยนะคะสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรข้อ1ค่ะหากพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ปีละประมาณ12ล้านล้านบาทปรากฏว่าในปี2557นะคะเติบโตราว 1% ทั้งที่ควรเป็น 4% หากเกิดความไม่สงบทางการเมืองนะคะแสดงถึงความสูญเสียโอกาสไปถึง 360,000 ล้านบาทหรือว่า 3% ของ GDP ค่ะ 2. นับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2557นะคะกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยข้อมูลว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2557มีประมาณ22ล้านคนนะคะหายไปจากปีที่ปี2556ถึง2ล้านคนโดยคนหนึ่งนะคะมีค่าใช้จ่ายราว 44,000 บาทก็เท่ากับรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะหายไปเกือบ 100,000 ล้านบาทแล้วยิ่งหากในสถานการณ์ปกติปี2557น่าจะมีนักท่องเที่ยวราว26ล้านคนก็เท่ากับว่าไทยสูญเสียโอกาสไปเกือบ 200,000 บาทจากการท่องเที่ยวในภาวะที่ไม่เป็นปกติเช่นนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area ค่ะ www.aiea.co.th ค่ะนกไม่นกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำงานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วสวัสดีครับหัวหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สิงห์มาพร้อมกันเลยเหรอฮะเดี๋ยวไม่สูบแล้วดีกว่าครับไปดีกว่าครับเกรงใจอะครับที่คนอื่นนี่เกรงใจจังเลยนะลูกเมียนี่ไม่มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่อ่ะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ
ั่นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel V Thailandผมรู้จักกับท่านอาวุโสท่านหนึ่งเนี่ยครับเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเวียดนามนะผมเลยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านลองฟังคำสัมภาษณ์ของคุณชวิตช่วยชูครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชวิตช่วยชูนะครับท่านเป็นผู้ที่อยู่ที่นี่มากี่ปีนะครับท่าน20ปีโอ้แล้วท่านต้องให้ลงทุนเลยดิครับ3ปีอย่างครับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ไปสร้างแล้วก็ไปติดครับหรือถ้าใครมาลงทุนนี่มาซื้อที่ดินนี่ผมคาดได้เลยนะครับอ๋อยินดีครับยินดีขายนะครับไม่ยังไม่เช่าขายเลยขายนะครับพิเศษนะขายที่เขาเช่ากันครับขายเลยนะขายเพราะว่าการที่ทำขายได้เราไปซื้อมานะครับแต่ที่นี่ที่เห็นเนี่ยเป็นใหญ่เช่าตอนนี้ดีกว่านะครับอันดีกว่าเพราะเป็นของเราครับสลักนี่เท่าไหร่ครับที่นี่ที่นี่ที่ผมขายเนี่ยที่ผมขายเนี่ยผมอยากจะขาย65แต่ตอนนี้ว่ามันอะไรราคา58ก็ขายแล้วถ้าคนไทยก็ตกลงกันได้58คนไทย55ก็ขายแล้วดีครับดีครับท่านว่าอนาคตในการลงทุนของนักลงทุนไทยในเวียดนามเป็นยังไงบ้างผมว่าดีขึ้นมากแต่ก็ต้องดีขึ้นมากเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นตลาดโกลด์นะครับที่ติดก็ได้ถามว่าในเวียดนามมันถึงแม้จะเยอะแต่อนาคตที่มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่2เลยแล้วครับจากประเทศไทยแล้วคนจะมาลงทุนธุรกิจในภาคที่สุดของธุรกิจในภาคสามหนึ่งสองสามนะครับข้อหนึ่งเนี่ยผมอยู่ใน real estate นะครับตอนนี้การที่มองเห็นว่า real estate มีกำไรเยอะนะครับแต่ขอให้เป็นระดับสามเพราะว่าอัตราเติบโตเขาไม่แน่นะครับอันที่หนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือมาลงทุนเป็ดเพื่อขายและส่งคือเพื่อขายส่งออกเยสเช่นผลิตไหมครับโอเคนี่ที่เราทำงานนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็เซิร์ฟเข้ามาเรื่องการ์เมนต์นะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้อของที่มันใช่ครับค่าแรงที่นี่แพงขึ้นโดยตามจริงแล้วนะครับค่าแรงที่นี่แพงไม่ถูกนะครับต่อวันมันเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นฝ่ายก่อสร้างผมจ้างวันนึง10เหรียญวันละ10เหรียญน้อยก็ขบอเราเลยนะขบอเราเลยครับแต่ตอนนี้โรงงานนี่อาจจะเหลือ7เหรียญโรงงานจะค่อนข้างครับในอดีตทั้งเดือนที่ก็ทำน้อยอยู่ใหญ่ครับในอดีตที่เวียดนามพุ่งขนาดเนี่ยวันละ2เหรียญไม่มีแล้วของได้เงินชนบทนะครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับแต่มีข้อแก้ไขก็คือว่าเวียดนามนี่จะถูกลงได้ถ้าเราคงไว้เช่นที่อยู่ให้เขาอะไรให้กินกันจะถูกอันแรกก็คือเพื่อการส่งออกขายใช่ไหมครับครับการที่สองทำอะไรดีครับก็คือทำเป็นประเภท OEM นะครับคือเป็นคลัสเตอร์ซึ่งผมเคยพูดหลายทีแล้วมารวมกันมารวมกันแล้วหลังจากนั้นอีกคนนึงติดอะไรมอเตอร์ไซค์อีกพินท่อไอเสียนี่นะครับก็เป็นคลัสเตอร์ได้เนี่ยมันจะได้นะครับแล้วการเป็นคลัสเตอร์ในตัวอย่างตอนนี้ใครก็มาดูทำตุ้มเองครับดึงมาหมดเลยโอ้มาทั้งที่ผมหน้าที่หัวมาทั้งหัวนะครับคลัสเตอร์ในคนไทยได้ก็ได้เรื่องพวกทำร้านอาหารทำอะไรที่เราไปส่งเนี่ยมันควรครับคือตอนนี้นะครับร้านอาหารเนี่ยเขายังไม่เปิดนะครับเมื่อยังไม่เปิดเนี่ยตอนนี้ยกตัวอย่างมีคนไทยมาลงทุน 4-5 คนก็ต้องใช้ชื่อเวียดนามนะครับมาเปิดร้านอาหารไทยจะต้องใช้ชื่อเวียดนามครับล่าสุดนี่ที่ช่วยกันไปก็คือใช้ชื่อเวียดนามแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนให้กับคนเวียดนามแล้วเราก็ไปทำไปแล้วถ้าคนไทยมาลงทุนมันที่เวียดนามนี่นะครับมาปรึกษาท่านเป็นประธานชมรมนักธุรกิจเชื่อที่หมายถึงที่สุดผมเนี่ยเป็นคนก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามสมาคมนะครับที่ผมสมาคมนักธุรกิจมาเรื่อย15ปีมาแล้วครับผมเป็นคนก่อตั้งครับผมเป็นประธานถึง3คนเลยก็หายเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ถอยออกมาแล้วให้น้องๆทำแทนก็ยังเป็นผู้ที่รอบรู้อยู่ว่าจะต่อมาเข้ามาด้วยความยินดีนะครับขออนุญาตเปิดเผยนิดนึงก็คือผมกำลังจะทำเป็นที่ปรึกษาจะตั้งเป็นชีวิตที่ปรึกษาเพื่อจะได้ครับเพื่อจะได้เป็นคนเน็ตเวิร์กกับคนเพื่อนๆทั้งหลายที่อยู่ในนี้ครับผมจะมาร่วมด้วยกันเลยนี่เลย
เช่นขาดจะเชิญนักเข้ามานะครับเพราะว่าความรอบรู้ของเราเนี่ยมันก็ไม่ลึกเท่ากับครับเลยครับเป็นคอนโซลเที่ยงช่วยกันที่ปรึกษาใช่ลงทุนนี่มาติดต่อท่านได้เลยนะครับนั่นยังไงติดต่อท่านได้เลยนะครับมีไอเดียอย่างนี้ครับเกิดมาจากไอเดียที่ว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า UYO นะครับที่อยากจะเอาคนไทยมาลงทุนที่นี่แล้วก็มาปรึกษาว่าใช้ระบบ PEMคุณใครทำธุรกิจอะไรนะครับก็มาเติมสัญญาพีเอ็มที่เคยทำธุรกิจในนี้แล้วก็ประคับประคองเป็น2ปีเพราะนั้นทำนองนี้ครับผมว่าคนไทยก็จะได้ผลนะครับแล้วผมก็จะพาคนเวียดนามไปลงทุนในประเทศอ๋อนี่ก็น่าสนใจนะครับพาคนเวียดนามไปลงทุนใช่ครับแล้วเขาน่าจะไปลงทุนในไทยบ้างตอนนี้นะครับที่ไปแล้วก็คือเดียร์เกิดที่หวังเงินเยอะนะครับแล้วก็ไปสร้างโรงงานธุรกิจอะไรแล้วนะครับเวียดนามไปในเชิงลึกแหนแล้วนะครับที่สำคัญคนละความสำเร็จของหน้าครับเวียดนามที่ตอนนี้ที่ทำมากที่สุดที่ไทยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คือเศษนำสินค้าไทยก็มาขายในเวียดนามเยอะมากนะครับโอ้ครับตั้งแต่ผลไม้เสื้อผ้านี่ทั้งหมดเลยคนเวียดนามมีคนเป็นเศษเป็นเทรดเดอร์ท่านสุดท้ายท่านมีข้อคิดอะไรเกี่ยวว่าคนจะมาลงทุนต้องตัดสินใจต้องทำอะไรก่อนครับในเรื่องของเวียดนามขออนุญาตให้คำแนะนำในเชิงpractical นิดนึงคือว่าการที่มาลงทุนในเวียดนามมาฟังผมพูด5นาที10นาทีชั่วโมงนึงมันไม่ได้ครับเป็นจะต้องมาฟังก่อนแน่นอนต้องฟังก่อนนะครับอยากจะให้มาทำตามในขั้นตอนเล็กน้อยก็คือต้องทำมาmarketing surveyต้องทำอะไรให้มันรู้ชัดก่อนที่จะตัดสินใจทำผมช่วยได้ในกรณีจะชี้ให้เห็นว่าควรจะทำอะไรก่อนควรจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วขนาดถ้าตัดสินใจมาลงทุนแล้วเนี่ยขาดเหลืออะไรเราเสริมได้นะครับมีที่ปรึกษาทางการเงินมีที่ปรึกษาการเงินครบนะครับณตรงนี้ผมคิดว่าระยะเสริมนิดนึงถ้าเราดูเจบิกนะครับเจบิกนี่ก็คือว่าญี่ปุ่นนี่นะครับพอเข้ามาในห้องสมุดก็จะมีครบเลยเพราะเขาบังคับว่าเวลาเรามาลงทุนแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยคนอื่นต่อต้องทำรีพอร์ตเพราะนั้นไอ้รีพอร์ตนี่คนหลังมาแต่ตอนนี้เราไม่เคยมีมีแต่พูดไม่มีการต่อยอดเลยไม่มีการต่อยอดนะครับผมคิดว่าไทยเราก็น่าจะเริ่มได้ละครับก็ขอเชิญชวนใครจะมาก็ยินดีหาด็อกเตอร์คนแรกเลยท่านจะช่วยอยู่ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมรู้จักท่านมาก็เป็น10ปีนะครับนะท่านก็เป็นผู้ที่เมตตาเลยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในเวียดนามอย่าลืมนะครับใครจะไปลงทุนในเวียดนามติดต่อคุณชวิตไม่ใช่เป็นเรื่องของนายหน้านะครับไม่มีแต่ว่าท่านเป็นผู้รอบรู้และใจกว้างพร้อมให้คำปรึกษาได้ครับสวัสดีค่ะต่อจากนี้ไปนะคะพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอสเซทแอฟแฟร์จำกัดค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มชัยชนะของประชาชนความพ่ายแพ้ของชาติค่ะในการต่อสู้ของประชาชนเรื่องการเวนคืนที่ดินนั้นนะคะเคยมีประชาชนชนะเหมือนกันค่ะแต่เป็นชัยชนะที่ออกจากจอมปลอมสักหน่อยมีตัวอย่างเช่นยายไฮโรงแรมดุสิตธานีและล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีส้มนับเป็นชัยชนะของประชาชนแต่เป็นความพ่ายแพ้ของชาติค่ะดร.โสพลพรโชคชัยนะคะเคยไปช่วยยายไฮขันจันทาประเมินที่นาที่กลายเป็นอ่างเก็บน้ำของชุมชนณวันที่15ธันวาคม2548โดยประเมินได้เป็นเงินรวม 3,875,000 บาทอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ตอบได้จ่ายค่าทดแทนเป็นเงิน 4.9 ล้านบาทณปีพ.ศ. 2552สูงกว่าที่ดร.โสพลประเมินให้เสียอีกค่ะกรณีนี้นะคะนับเป็นความโชคดีของยายไฮแต่ประชาชนในท้องที่ที่จะต้องถูกเวนคืนไปก่อนหน้านี้ในราคาต่ำกว่านี้อาจจะไม่ปลื้มตามยายไปด้วยก็ได้ค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ดูคล้ายกับการเป็นชัยชนะของประชาชนหรือว่าเอกชนเหนือรัฐในด้านการเวนคืนก็คือโรงแรมดุสิตธานีท่านคงเห็นสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่อยู่ตรงโรงแรมดุสิตธานีนะคะนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าเกลียดและอเนกอนาถมากค่ะเพราะตั้งอยู่บนถนนสีลมเลยรถจากพระราม4จะเลี้ยวซ้ายเข้าสีลมต้องอ้อมสถานีนี้นะคะที่อยู่บนถนนก่อน
สร้างต้นทุนเพิ่มขึ้นแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแต่เดิมนะคะตอนก่อสร้างก็เป็นข่าวคลึกโครมว่าทางโรงแรมดุสิตธานีไม่ยอมให้สร้างเข้าไปในที่จอดรถโรงแรมซึ่งจริงๆนะคะควรสร้างเข้าไปในที่จอดรถดังกล่าวค่ะโดยโรงแรมอ้างว่าจะทำให้การประกอบกิจการโรงแรมนะคะเกิดมูลค่าด้อยลงคนที่ใช้มาบริการก็ไม่สะดวกกรณีนี้ค่ะทางราชการก็ควรชดเชยค่าเสียหายให้ตามสมควรแต่จะปล่อยให้ผลสุดท้ายออกมาเป็นการก่อสร้างบนถนนเช่นนี้นับเป็นความโอดสูที่พึงประนามเป็นอย่างยิ่งค่ะเราควรจะจัดการเวรคืนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและที่สำคัญนะคะไม่กลายเป็นปัญหาส่วนรวมเช่นนี้ค่ะดร.โสพลนะคะเพิ่งกลับจากการประเมินค่าทรัพย์สินณนครโฮจิมินห์ดร.พบว่านะคะขณะนี้กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันอย่างขนาดใหญ่ที่ใจกลางเมืองนี้คือศูนย์กลางใหญ่แห่งหนึ่งของรถไฟฟ้าค่ะซึ่งต่อไปนะคะจะนำความเจริญมาสู่ย่านนี้อีกเป็นจำนวนมากเวียดนามจึงยินยอมที่จะกลืนเลือดอดทนเพื่อความเจริญในวันข้างหน้าซึ่งคงไม่นานเกินรอค่ะดังนั้นนะคะอย่าว่าแต่โรงแรม5ดาวศูนย์การค้าใหญ่และร้านค้ารวงใหญ่ๆและร้านรวงใหญ่ๆในย่านนั้นนะคะจึงถูกปิดหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการค้าขายแม้แต่อนุสาวรีย์ลุงโฮจิมินห์บิดาของประเทศเวียดนามที่ตั้งเด่นเป็นสง่านะคะใจกลางนครโฮจิมินห์ซิตี้ที่ใครต่อใครต้องถ่ายภาพด้วยนั้นบัดนี้ปิดไปแล้วค่ะเขาเอาผ้าคลุมเอาผ้าใบคลุมไว้เลยนะคะและบริเวณโดยรอบก็เป็นถนนและสวนสาธารณะก็ถูกล้อมรั้วไว้อนุสาวรีย์สำคัญก็ถูกย้ายออกจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไปตั้งที่อื่นเพื่อเปิดทางให้กับการสร้างรถไฟฟ้าที่จะแล้วเสร็จในปี2561ค่ะเวียดนามทำเพื่อชาติและประชาชนวันนี้ได้แต่ไทยกลับทำไม่ได้นะคะกรณีที่น่าสลดหดหู่อีกกรณีนึงนะคะก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะปรากฏว่าชาวบ้านที่ถูกเวรคืนเรียกร้องจนสำเร็จนะคะให้สถานีย้ายจากโรงแรมอินทราประตูน้ำในซอยรางไปอยู่ซอยรางน้ำนะคะกรณีนี้นะคะอาจถือว่าเป็นชัยชนะของประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งอาจถือว่าเป็นกฎหมู่ก็คือเฉพาะคนที่เสียผลประโยชน์แต่นับเป็นความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงของประเทศชาติค่ะและประชาชนโดยรวมนะคะการย้ายไปอยู่อีกที่ก็จะทำให้ชาวบ้านนะคะเดือดร้อนจากการเวรคืนเช่นกันค่ะเมืองต้องมีการพัฒนาจะปฏิเสธการเวรคืนคงไม่ได้แต่ว่าเราจะจัดการเวรคืนให้เหมาะสมอย่างไรต่างหากค่ะที่ตั้งสถานีเดิมนะคะสะดวกต่อการเดินทางคนมาจับจ่ายที่ประตูน้ำราชดำริเพชรบุรีวันละนับแสนๆคนก็จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าได้เดือนละหลายล้านคนปีละหลายสิบล้านคนแต่การย้ายออกไปไกลทำให้ต้นทุนสูงขึ้นค่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนทั้งประเทศเพียงเพื่อเอาใจเพียงแค่คนหยิบมือเดียวผู้เรียกร้องบางส่วนนะคะเล่นเล่หาว่าการสร้างรถไฟฟ้านี้นะคะจะเอื้อประโยชน์ต่อศูนย์การค้าบางแห่งแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าและประชาชนส่วนรวมค่ะถ้าเป็นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการเกณฑ์แรงงานชาวบ้านไปฟรีๆหรือเอาสมบัติของประชาชนไปเข้าคลังหลวงไปสร้างวังไปรบทัพจับศึกเพื่อนบ้านก็ว่าไปอย่างนะคะแต่สมัยนี้การเอาสมบัติของชาวบ้านไปต้องจ่ายค่าทดแทนถ้าค่าทดแทนไม่เหมาะสมก็ต้องต่อสู้แต่ไม่ใช่ดื้อแพ่งขัดขวางความเจริญค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะเพิ่มเติมค่ะได้จากเว็บไซต์ของแอร์เรียนะคะ www.aiea.co.th ค่ะเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่แล้วก็มีคนช่วยอยู่แค่นี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับ
และถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงครับคนลืมไปว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าตอนนี้สมองของปรีชากำลังโลดแล่นไอเดียพุ่งกระฉูดปรีชามองปัญหาได้ลึกซึ้งเขาได้รับการโปรโมทเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าปรีชาคือดาวรุ่งของบริษัทเพราะเขามีวิชั่นเพราะเขามีสมองปรีชาเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องด้วยจีนเหรอ 4,000 ครับจะดื่มไปทำไมเหล้าอ่ะนกไม่นกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำนานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วพี่ยังสูบบุหรี่อยู่เหรอมะเร็งนะพี่นี่ยาเส้นคือจริงๆแล้วนะพี่ยาเส้นเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าพี่พี่เคยเห็นเคยตายเพราะยาเส้นปะมันไม่มีมันยาเส้นบุหรี่ซองตายเท่ากันสวัสดีครับท่านอาจารย์สมพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเป็นเกียรติกับผมมากเลยครับพี่ขมตกลงท่านอาจารย์โสพลเป็นท่านแรกในรายการเราที่มาถ่ายรายการกับเรานอกสถานที่เลยใช่ครับใช่ครับพี่ยุทธนี่เรายืมรถของทางซาวแฟกมาเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศกับสิ่งที่อาจารย์จะมาพูดถึงวันนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์โสพลถ้าพูดถึงบริษัทแอร์เรียเนี่ยนะครับผมขออนุญาตพูดชื่อย่อกันแล้วกันนะครับครับเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์หรือว่าแอร์เรียของท่านอาจารย์เนี่ยจนถึงวันนี้ตั้งมานานกี่ปีแล้วอาจารย์ตั้งแต่2534ครับครับวันนี้ก็23-24ปีแล้วครับ23-24ปีแอร์เรียเนี่ยเก็บข้อมูลประเภทไหนเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างอาจารย์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอสังหาทรัพย์ครับบ้านที่ดินอสังหาทรัพย์อื่นๆโรงแรมอะไรพวกนี้ครับเก็บมาหมดแล้วก็ทุกๆเดือนก็ไปสำรวจโครงการเกิดใหม่ทุกๆไตรมาสก็จะไปสำรวจดูว่าสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงบ้างก็เลยมีโบชัวตั้งแต่ปี230กว่าๆเนี่ยครับเก็บมาเรื่อยๆกะว่าอีก100ปีข้างหน้าจะเป็นแอนติคขายต่อได้ครับนะแล้วใครเป็นคนเอาข้อมูลไปใช้บ้างอาจารย์ก็มีทั้งภาครัฐครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างอะไรต่างๆก็เป็นสมาชิกข้อมูลของเราเนี่ยครับเพราะว่าข้อมูลเราเป็นกลางนะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็ให้ข้อมูลทุกคนเท่าๆกันพร้อมๆกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเป็นกลางที่สุดเพราะว่าไม่เป็นในหน้าแล้วก็ไม่พัฒนาที่ดินเองครับครับมหานครและปริมณฑลครับผมแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยราคาขยับขึ้นเยอะไหมจ๊ะในกรุงเทพปริมณฑลก็ประมาณสัก 4-5% เองครับต่อปีใช่ครับต่อปีแต่ถ้าบริเวณไหนที่มีรถไฟฟ้าวิ่งบ่านนี่ปีนึงก็ 9-10% ต่างกันชัดเจนอะไรเงี้ยครับเป็นเท่าตัวเลยครับผมดังนั้นครับราคาที่ดินนะครับในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3-5% ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทำเลไหนที่มีรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้เป็นเท่าตัวอาจจะเป็น 8-10% ก็ได้นะครับแล้วแถวสีลมนี่มันก็มันอยู่เฉยๆหรือว่าแถวสยามเนี่ยครับอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นทุกปีนะปีละเป็น 10% ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสามารถที่จะทำเป็นศูนย์การค้าอะไรต่างๆขึ้นมาค่าเช่าศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นทุกปีครับแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดล่ะอาจารย์เฉลี่ยปีนึงราคาที่ขึ้นประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อก็แล้วแต่ที่ครับบางที่ยังหงอยไปเลยเงียบไปเลยเนี่ยครับบางแห่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเลยเนี่ยครับ ราคาอยู่ที่แต่ถ้าชานเมืองบ้านเราอย่างเช่นแถวหนองจอกมินบุรีแล้วไปไกลๆจนถึงลำลูกกาโน่นนะครับ ครับบางทีถ้าเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาราคาลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำไป
นะแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ราคาไม่ลดลงราคาเท่าเดิมเนี่ยมันก็เท่ากับลดเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็กินเข้าไปแล้วคุณผู้ชมครับคุยกันไปคุยกันมาบนรถสปรินเตอร์เบนซ์สปรินเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนพหลโยธินและกำลังจะใกล้ๆกับซอยอะไรนะซอยอารีใช่ไหมครับซอยอารีครับโซนแถวนี้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันถือเป็นทำเลทองไหมอาจารย์รุ่งไหมรุ่งไหมรุ่งครับไม่ใช่รุ่งลิงแน่นอนครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองเป็นไงโซนนี้เป็นไงอาจารย์คือจริงๆแล้วโซนนี้เมื่อก่อนเป็นที่พักอาศัยธรรมดาแต่พวกมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้แถวนี้เจริญอย่างเช่น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมมติตอนนี้เนี่ยราคาตารางวันหนึ่งสัก800,000เนี่ยครับ5ปีก่อนตารางวันละสักเท่าไหร่อาจารย์ที่เนี่ย5ปีก่อนนี่ก็ประมาณสัก 400,000 ตอนนี้เพิ่มประมาณ8เท่าตัวผ่านไป5ปีตอนนี้ตารางวันละ 800,000 แล้วนะเท่ากับปีละ 20% นะอาจารย์ครับก็ขึ้นมาอยู่เฉยๆมันขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ส่งจากรถไฟฟ้าช่วยเยอะเลยใช่มั้ยอาจารย์มีรถไฟฟ้ามีอะไรต่างๆก็เลยแถวนี้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดคอนโดมิเนียมแถวนี้อาจารย์ครับผมเป็นไงบ้างอาจารย์ครับอ๋อถ้าเกิดคอนโดแถวนี้คนก็นิยมครับเพราะว่าขึ้นลงรถไฟฟ้าได้ง่ายครับหลายสถานีครับตารางถ้าเป็นต่อตารางวานี่ก็มีประมาณ100,000 กว่า 200,000เนี่ยนะครับนะครับผมเพิ่งกลับจากสิงคโปร์ไปดูมานี่ตารางเมตรนึงอย่างน้อยก็ต้องประมาณสักถ้าอย่างแพงๆนี่ประมาณ 600,000-700,000 ก็มีครับครับพหลโยธินซอยอารีเนี่ยแนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ยราคาที่ดินหรือความเจริญเนี่ยมันจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกเยอะมั้ยอาจารย์ได้ครับเพราะว่าแถบนี้นี่บางทีเราเห็นบางทีมีตึกแถวมีเรียงจังอยู่เนี่ยครับต่อไปก็อาจจะหรือว่าปั๊มน้ำมันต่างๆเหล่านี้ครับต่อไปอาจจะรื้อทิ้งมาทำเป็นตึกสูงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นทางสะดวกที่จะมีตึกสูงเกิดขึ้นได้อีกใช่ไหมอาจารย์เกิดได้อีกครับปัจจุบันที่แถวนี้ตารางวาละประมาณ800,000ได้ครับเนี่ยนะ800,000นะครับผมอีก5ปีข้างหน้าโซนแถวพหลโยธินแถวซอยอารีเนี่ยน่าจะตกตารางวาละสักเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเกิดเราขึ้นมาคิดอย่างน้อยสุดเนี่ยครับแบบปีหนึ่งสัก 10% อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะล้านเศษแล้วครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องดูเวียดนามแล้วไว้อะไรรถไฟสีส้มเมื่อเร็วๆนี้ดร.โสพลไปเมืองบินเยืองทางด้านเหนือของนครโฮจิมินห์เพื่อประเมินค่าทรัพย์สินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้กับนักลงทุนจากประเทศมาเลเซียเห็นสิ่งละอันพันละน้อยที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเพื่อเข้าถึงหูของผู้บริหารประเทศจะได้สังวรไว้บ้างโรงงานที่ดร.โสพลไปประเมินค่าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชื่อ VSIP ซึ่งย่อมาจากเวียดนามสิงคโปร์อินดัสเทรียลพาร์คและมีอยู่ด้วยกัน3แห่งดร.โสพลได้พบกับผู้บริหารของนิคมแห่งนี้โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีภาพที่พวกเขาถ่ายกับดร.โสพลนั้นมีฉากหลังเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศร่วมลงนามข้อตกลงกันสิงคโปร์ถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของเวียดนามรองจากไต้หวันเกาหลีและญี่ปุ่นแปลกปนเศร้าที่ประเทศต่างๆแห่แหนไปลงทุนในเวียดนามมากมายดร.โสพลไปประชุมคราวนี้พักโรงแรม3ดาวของชาวเวียดนามไม่ได้พักโรงแรม4-5ดาวเช่น New World หรืออื่นๆซึ่งดร.โสพลจะไปพักก็ต่อเมื่อมีคนออกเงินให้เช่นถ้าดร.ไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทมหาชนในนครโฮจิมินห์หรือกระทรวงการคลังของเวียดนามเขาก็จะจัดโรงแรมดีๆคืนละ150-250เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินประมาณ 4,500-7,500 บาทให้แต่ถ้าดร.โสพลไปเองก็นอนแบบพอเพียงคือคืนละ60เหรียญหรือประมาณ 1,800 บาทดร.โสพลเชื่อว่าโรงแรมระดับ3ดาวนี้ในเวียดนามถูกกว่าไทยทั้งในด้านห้องหับและอาหารมื้อเช้าดร.โสพลเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวียดนามมีต้นทุนต่ำค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่าไทยไม่ใช่ต้นทุนต่อตารางเมตรซึ่งพอๆกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
หรือโรงงานอุตสาหกรรมแต่หมายถึงต้นทุนรวมเพราะโรงแรมประเภทนี้ในเวียดนามไม่ต้องสร้างที่จอดรถมากมายเช่นในไทยในความเป็นจริงอาคารใหญ่ๆในไทยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่จอดรถมากมายหากมีระบบการขนส่งมวลชนที่ดีนั่นเองแต่นี่ผู้คุมอำนาจในประเทศไทยอาจสมคบกับบริษัทรถญี่ปุ่นเน้นการสร้างถนนแทนรถไฟฟ้าก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ริมทางใครต่อใครที่ไปเมืองต่างๆในเวียดนามจะพบเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกอยู่สองข้างทางในใจกลางเมืองซึ่งปลูกมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วและโชคดีที่เวียดนามก็รักษาต้นไม้เหล่านั้นไว้แต่ในกรุงเทพมหานครเรามักจะเอาต้นไม้ที่ดูไร้ค่ามาปลูกส่งเดชบ้างก็เอาไม้ใบเล็กร่วงมากๆปลูกว่างๆก็ต้องมาตัดโค่นทีเพราะไปพาดกับสายไฟที่เกะกะรุงรังบ้างเป็นการปลูกต้นไม้ที่ไม่ยั่งยืนโรคใบก็มากผลก็ไม่มีไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนั่นเองเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์ลุงโฮจิมินห์บิดาของประเทศเวียดนามที่ตั้งเด่นเป็นสง่าใจกลางนครโฮจิมินห์ซิตี้ที่ใครต่อใครต้องไปถ่ายภาพด้วยนั้นบัดนี้ปิดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2557แต่ดร.โสพลยังพาคณะไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอย่างดีแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเอาผ้าใบคลุมไว้เลยและบริเวณโดยรอบก็เป็นถนนและสวนสาธารณะที่ถูกล้อมรั้วไว้ขณะนี้ในใจกลางนครโฮจิมินห์กำลังสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกันอย่างขนาดใหญ่ที่ใจกลางเมืองนี้คือศูนย์กลางใหญ่แห่งหนึ่งของรถไฟฟ้าซึ่งต่อไปจะนำความเจริญมาสู่ย่านนี้อีกเป็นจำนวนมากเวียดนามจึงยินยอมที่จะกลืนเลือดอดทนเพื่อความเจริญในวันข้างหน้าซึ่งก็คงไม่นานเกินรอดังนั้นโรงแรม5ดาวศูนย์การค้าใหญ่และร้านรวงใหญ่ๆในย่านนั้นจึงถูกปิดหรืออย่างน้อยก็แทบไม่มีใครเดินเข้ามาใกล้ย่านก่อสร้างเป็นระยะเวลาชั่วคราวขณะนี้อนุสาวรีย์ลุงโฮปิดไปแล้วเพราะกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่แต่ของไทยเรากับตรงกันข้ามท่านคงเห็นสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่อยู่ตรงโรงแรมดุสิตธานีซึ่งก่อสร้างน่าเกลียดมากอยู่บนถนนสีลมเลยรถจากพระราม4จะเลี้ยวเข้าสีลมต้องอ้อมสถานีนี้ที่อยู่บนถนนก่อนนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะเป็นไงครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นรายการที่เราตั้งใจให้สาระความรู้ประโยชน์แก่ทุกท่านโดยตรงนะครับท่านชมดูแล้วเห็นแล้วเป็นประโยชน์ใดๆเนี่ยครับก็บอกได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนำติชมรายการก็บอกผมด้วยนะครับผมจะได้เอาความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงหรือมีข้อคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ